ชื่ออะไรชื่อนางกัญชรีงามละออจ้ะมาจากไหนมาจากพระประแดงจ้ะเป็นอะไรอาการเป็นเส้นเลือดอุดตันหัวใจแล้วก็ข้อต่อคอสองข้อเคลื่อนค่ะแล้วอาการออกมาเป็นยังไงบ้างอาการก็คือวูบจะทำงานไม่ได้เดินก็ไม่ค่อยออกตัวแล้วแบบเดินไม่ค่อยก้าวไม่ออกอ่ะจ้ะชามือชาเท้าชามือชาเท้าเหนื่อยง่ายใช่เหนื่อยแน่นหน้าอกอะไรมีไหมมีค่ะมีเป็นบางครั้งแล้วก็วูบบ่อยไหมวูบบ่อยมากค่ะบ่อยมากเนาะแล้วอาการเนี้ยเป็นมานานยังอาการนี้เป็นมาประมาณ2ปีจ้ะ2ปีแล้วไปรักษาที่ไหนมาบ้างก็ทนเอาจ้ะทนไม่ได้รักษาเลยไม่ได้รักษาไปหาหมอไปหาอะไรบ้างมีบ้างคือยาแก้วูบมาจ้ะไม่เคยเข้าโรงพยาบาลตรวจอะไรนี่ตรวจแต่ไม่เห็นเขาบอกว่าเป็นนะจ๊ะป้าก็ตรวจแล้วไปรักษาแล้วแต่ยังไม่ดีขึ้นเนาะไม่ดีขึ้นจ้ะแล้วเป็นไงมารักษาที่นี่ที่นี่ดีมากค่ะโล่งสบายวูบน้อยลงวูบแทบไม่มีแล้วชาใบมือใบเท้าเกือบหายแล้วจ้ะเกือบหายแล้วดีขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีขึ้นตอนนี้นะฮะ75มาแค่2ครั้ง2ครั้งจ้ะนี่ครั้งที่2เนาะนี่ครั้งที่2จะมาตอนต่อไปหัวนี่ไม่โล่งโล่งเลยใช่มั้ยหัวโล่งแขนขาก่อนนี่มันจะมึนเวียนอยู่ตลอดนี่จ้ะค่ะแล้วคอที่เมื่อยที่อะไรที่แบบหันไปเหมือนตกหมอนไม่เป็นแล้วค่ะไม่เป็นแล้วโดนดัดคอดังกรอกแล้วหายเลยหายเลยตั้งแต่ครั้งแรกเลยใช่มั้ยครั้งแรกเลยเจ้าค่ะแล้วแขนมีกําลังขึ้นมีกําลังขึ้นไม่ค่อยชาแล้วไม่ค่อยชาแล้วเนาะแขนดีมากค่ะสักกี่เปอร์เซ็นต์แขนก็80เลยค่ะแขน80แล้วเข่าล่ะเข่าหรืออะไรเงี้ยคล่องตัวทั้งตัวเลยค่ะคล่องตัวทั้งตัวเดินคล่องขึ้นมั้ยทุกอย่างคล่องหมดค่ะคล่องหมดเลยหัวก็โล่งจากเวียนหัวอะไรก็โล่งจ้ะอยากฝากอะไรไปถึงผู้ชมบ้างขอให้ใครที่กำลังทุกข์ยากเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยที่พบที่ยังหาทางรักษาไม่ได้หรือการรักษาแพงมาพบแพทย์ภูมิปัญญาแพทย์ใช่ไหมแพทย์ภูมิปัญญาเยี่ยมเลยค่ะดีมากดีมากเหมือนเราได้เกิดใหม่เลยโอ้หมดนานเกิดใหม่นี่มากี่คนมากันทั้งครอบครัวครั้งแรกมากี่คนมาครั้งแรก6จ้ะแล้วคราวนี้7 7ค่ะพาพี่พาน้องมาด้วยจ้ะแล้วเดี๋ยวจะให้หมออ้อยหาอีกหาลูกหาคนไข้เพื่อไปให้เขามาพบกับปั๊มสุขว่าเราได้หายแล้วดีขึ้นแล้วมากๆเลยแค่2ครั้งจ้ะจ้ะโมทนาสาธุนะเป็นบุญได้ดูแลกันนะจ้ะจ้ะดีมากจ้ะอาปองมาคือ